สวัสดีจ้าตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับโครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุมในรายการ SOS Sign Off ศรีปทุมสัปดาห์ก่อนเราไปพบน้องๆนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะวัฒนธรรมรหัส56ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง9คนกันมาแล้วสัปดาห์นี้เราไปพบกับรุ่นพี่ทั้ง9คนที่ผ่านการคัดเลือกกันบ้างดีกว่าส่วนจะเป็นใครบ้างนั้นไปดูกันเลยสวัสดีครับชื่อตะวันนะครับพงศ์พิมพ์บัวพิมพ์ครับผมเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาโลจิสติกส์ครับผมความสามารถพิเศษของผมนะครับทางด้านดนตรีไทยครับของวงใหญ่ครับคำนิยามสำคัญของผมนะครับวันพริ้วไหวครับคำว่าวันนะครับก็คือชื่อเรียกแทนตัวผมเองครับพริ้วก็เนี่ยครับพริ้วมากพริ้วในหลายรูปแบบครับไหวก็ไหวทุกอย่างครับอะไรลองทุกอย่างไหวหมดผมนายจตุพลป๊อตเจ๊ครับชื่อเล่นเฟรมครับผมเรียนคณะบริหารครับสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครับผมเล่นเครื่องประกอบจังหวะได้ทุกอย่างเปอร์คัสชั่นคองก้าทิมเบอร์เลตอะไรพวกนี้ครับคำนิยาม3คำสำหรับผมคือเคาะไปเรื่อยครับคำว่าเคาะก็คือเหมือนกับแบบว่าผมเจออะไรผมก็เคาะหมดนะครับทำให้มันเป็นจังหวะได้หมดนะครับไปก็คือไม่ว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยครับผมก็จะเจออะไรก็เคาะหมดเลยครับเรื่อยนี่ก็คือตลอดทั้งวันนะครับไม่หยุดชื่อนางสาวศิลานีทัพพลักษ์นะคะชื่อเล่นชื่อเก๋เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่2สาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะความสามารถพิเศษนะคะก็เต้นค่ะแล้วก็รำแล้วก็ร้องเพลงได้นิดหน่อยคำนิยามของเก๋นะคะคือเก๋เป๊ะเวอร์เก๋ก็คือตัวของเก๋นะคะเป๊ะก็คือทำได้ทุกอย่างค่ะเขาให้ทำอะไรก็ทำส่วนเวอร์ก็โอเวอร์แอคติ้งนี่นะคะสุชันซินีองอาจนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2นะคะคณะศิลปศาสตร์สาขาการจัดการท่องเที่ยวค่ะความสามารถพิเศษของมิ้นคือเต้นค่ะก็คือเต้นฮิปฮอปคำนิยาม3คำนะคะของมิ้นก็คือมิ้นเจ๋งสุดค่ะมิ้นก็คือตัวของมิ้นเองนะคะเจ๋งก็คือมิ้นชอบทำอะไรที่มันออกมาคนต้องบอกอุ๊ยเจ๋งว่ามันใช่อ่ะสุดก็คือทำอะไรแล้วคือสุดๆค่ะเต็มที่เนสครับธนากรวงจันทร์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่3ครับสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ครับความสามารถพิเศษก็มีเต้นครับแล้วก็แสดงครับส่วนมากก็เป็นเกี่ยวกับ acting อะไรอย่างเงี้ยครับคำนิยาม3คำของเนสนะครับก็คือคิดก่อนทำครับเพราะว่าทุกอย่างเราต้องคิดก่อนครับเราถึงจะทำได้ถ้าสมมติว่าเราลงมือทำก่อนอาจจะผิดพลาดได้แสดงฉะนั้นเราต้องคิดก่อนที่จะทำกับทุกเรื่องครับชื่อนางสาวณัฐินันท์พันจันทร์นะคะชื่อเล่นว่าฟิล์มค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะ International College นะคะสาขา Business Communication ค่ะความสามารถพิเศษก็คือเด่นที่สุดก็จะเป็นลำไทยค่ะคำนิยาม3คำฟิล์มเซียนแตกเวลาเล่นมุกอะไรหรือทำอะไรก็เพื่อนบอกว่าชอบเป็นมุกแปกมุกดีเลยแล้วเพื่อนก็จะขำทีหลังก็เลยได้ฉายาว่าฟิล์มเซียนแตกค่ะชื่อนางสาววนัญญาวิริยวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาการโฆษณาค่ะความสามารถพิเศษของเฟิร์นนะคะเป็นการรำไทยคำนิยาม3คำนะคะของเฟิร์นเองก็คือเฟิร์นร่างเล็กค่ะรุ่นน้องส่วนใหญ่จะโตกันหมดแล้วจะโตท่วมกันหมดแล้วค่ะแล้วมีเฟิร์นตัวเล็กอยู่คนเดียวค่ะคือน้องไล่ทันกันหมดแล้วค่ะชื่อนางสาวสุชาวดีวิลาค่ะชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะอายุ19ปีกำลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะนั่งร้านกาแฟแต่โทรบอกแม่ว่ากำลังความสามารถพิเศษของหนูนะคะก็ร้องเพลงเมื่อใดที่สายลมพัดนิยาม3คำของหนูนะคะไม่สวยแซ่บค่ะไม่นะคะคือหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธงานใครนะคะใครช่วยหนูไปทำหนูก็ไปทำตลอดค่ะไม่เคยปฏิเสธแม้แต่สักคำเดียวนะคะสวยหลักฐานอยู่บนใบหน้าหนูแล้วค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าตัวเองสวยนะสวยแบบฉบับของหนูนั่นเองนะคะสำหรับแซ่บนะคะหนูคิดว่าถ้าอยากรู้ว่าหนูแซ่บหรือเปล่ามาชิมได้นะคะมาชิมได้ว่าหนูจะแซ่บจริงหรือเปล่าแต่รับรองว่ามากค่ะเก
ชื่อนายศิริศักดิ์บุตรนัยครับเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ครับสาขาการโฆษณาครับชื่อเล่นชื่อป้อมครับผมความสามารถพิเศษของผมนะครับส่วนมากก็จะเป็นร้องเพลงครับแต่ก็เมื่อได้มาเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ก็มีเพื่อนเป็นส่วนมากก็คือเต้นก็เลยได้เต้นมากกว่าครับนิยาม3คำที่เป็นตัวตนของผมเหนื่อยต้องทนครับเพราะว่าเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองในการที่เข้ามาอยู่กรุงเทพครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรต่างๆก็จะเป็นคนที่แบบหาเองครับผมเอาล่ะทีนี้เราก็ได้รู้จักรุ่นพี่นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้ง9ที่ผ่านการคัดเลือกกันไปแล้วเรียกว่าแซ่บเวอร์ไม่แพ้รุ่นน้องเลยทีเดียวและเชื่อว่าเราจะต้องได้เห็นผลงานสุดสร้างสรรค์จากพวกเขาอย่างแน่นอนแต่ใครจะคู่กับใครได้หมายเลขรหัสอะไรบ้างนั้นติดตามชมกันสัปดาห์หน้าจ้าติดตามชมและเชียร์ได้กับรายการ SOS สายน้องศรีปทุมในช่องทางต่อไปนี้สัปดาห์หน้ามาให้กำลังใจกันต่อนะจ๊ะ1 2